หมดเลยค่ะลูกยังไงก็ไม่เหลือสวัสดีครับพี่ออยทำอะไรอยู่ครับผมทำแกงเขียวหวานไก่โอ้วันนี้มีงานพิเศษนะครับต้องทำอาหารนะครับเพราะพวกเราทีมงานจิตกรรมปักผ่านนะครับมาเยี่ยมไร่ผู้ชีวกับวันนี้พี่ออยเจ้าของไร่นะครับต้อนรับทำเมนูเองเลยที่กำลังทำอยู่นี้คือแกงเขียวหวานใช่ค่ะแต่เป็นสูตรพิเศษที่หาทานที่อื่นไม่ได้นะฮะเรื่องตลาดไม่น่าจะเจอแล้วต้องคือเล่าให้ฟังหน่อยครับความพิเศษของเมนูเขียวหวานที่พี่ออยที่กำลังทำเนี่ยมันพิเศษยังไงครับความพิเศษคือมันต้องเก็บของจากในไร่เนาะมาตำเองด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นสูตรระหว่างคนไทยกับแล้วก็เขมรนิดนึงแล้วก็มีความเป็นชาววังหน่อยๆพี่ออยนี่บอกคุยว่าตื่นเป็นชาววังเป็นเขมรหรือว่าเป็นคนจีนหรือเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่เชื้อเซี่ยวค่ะแต่ว่ามีความเป็นความเป็นไทยสูงกว่าสังเกตจากชุดเครื่องแต่งกายที่สวมใส่นะฮะแต่ว่าชอบทำอาหารไทยโอเคครับใช่ค่ะวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับในหม้อนี่ครับในหม้อมีในส่วนที่แกงค่ะจะเป็นตะไคร้ค่ะใบมะกรูดแล้วแต่เราใส่ถั่วสูตรช่วงนี้ฤดูกาลถั่วสูตรค่ะแล้วก็เป็นหอมกระเทียมแล้วก็ส่วนนี้เป็นกระชายมีกะปินิดหน่อยนะคะใส่แล้วก็ตำเข้าไปมาเป็นเครื่องที่แกงมาตำให้มันแบบแตกให้มันหอมค่ะจ้าสักพักพอเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่มะเขือใช่ค่ะแค่ที่ให้มันขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่สักพักเลยค่ะแล้วให้สุกพอดีแล้วก็เข้าเดี๋ยวปรุงรสแล้วก็ใส่รอไม่กี่ใจนะครับเราจะได้ลิ้มรสแกงเขียวหวานสูตรพิเศษนะครับสำหรับคนจีนตลับชาววังและสำหรับสาวบุรีรัมย์แล้วก็ลูกครึ่งปักธงไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็รู้กันด้วยกันว่าจะทานได้ทานอร่อยแล้วก็มีความพิเศษแค่ไหนนะครับคือบ้านนี้โคบ้านนี้แบบทำอะไรพี่อร่อยมากว้าวนี่มันจะเหมือนเนื้อน้ำอ่ะมันข้นด้วยพริกแกงหรือข้นด้วยกะทิแต่จริงๆมันไม่ได้ข้นด้วยกะทิมันข้นด้วยการใช้เนื้อสัตว์เข้าไปช่วยอันนี้ต้องหมักต้องใส่ซอสไม่ค่ะใช้ธรรมชาติก็ผสมเกลือสินเทาของบอมขันนี่แหละค่ะใช้คุ้มเกินนะคะตอนนี้ใช้คุ้มมากกลัวมันหมดอยู่ค่ะมีความพิเศษนะครับว่าเกลือนี้ไม่ได้เอามาจากเกลือที่หาซื้อได้แต่ของปลาทั่วไปต้องขับรถประมาณ4ชั่วโมงเพื่อไปนำเกลือจะบอกคนขันมาทำเมนูนี้นะครับค่อนข้างจะเหมือนของบ้างค่ะไปมันจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมด้วยนะคะแล้วก็ให้คึกไว้ทำคือของเกลือของครัวเราเป็นเกลือสินเทาเป็นของดีประจำครัวช่วยรังสรรค์เมนูสุดพิเศษในวันนี้นะครับสำหรับเกลือจากบ่อพันธุ์ขันปรุงโดยเจ้าของไร่ซูชิโอกะนะครับก็คือได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูใส่ไก่ไปเลยใช่ไหมครับเร่งไปกลิ่นหอมมากเลยฮะรู้สึกว่าโทรศัพท์ไอโฟนก็คงหิวด้วยมันหอมมากเลยสิริว่าอย่างไรถ้าสิริสามารถบันทึกเสียงเข้าไปในไอโฟนได้บันทึกกลิ่นเข้าไปได้ก็จะแบบจะพูดมันจะพูดได้แล้วอ่ะฉันหิวผมกำลังอยู่กับเจ้าของไร่ภูชีวกาศนะครับวันนี้เป็นเชฟนะครับเป็นดีเรคเตอร์เชฟนะครับที่จะรังสรรค์เมนูสุดพิเศษหลายรายการนะครับก็คืออันนี้เป็นแกงเขียวหวานสูตรเรียกว่าเป็นฟิวชั่นทั้งเมนูคนจีนนะฮะลองดูสังเกตชุดที่ใส่ได้นะครับคนจีนแล้วก็ผสมกับปักธงไทยแบบอีสานแล้วก็สูตรชาววังด้วยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลคุชีนด้วยนะครับวันนี้โอ้ครับดูทักษะการเคี่ยวตัวเพสตัวเลยน้ำพริกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เอาเนื้อไปผสมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับจะย้ายแล้วค่ะหม้อนี้เริ่มจะแข็งก็คือเราต้องเปลี่ยนภาชนะจากกระทะเราก็จะเป็นแบบนี้หม้อใช่ค่ะนะครับซึ่งในกระทะเนี้ยใช้กินได้ประมาณ500คนนะครับถึงไหมข้างบนนี้ที่ตักออกมาเมื่อกี้คืออะไรครับหัวกะทิ
ให้มันแบบว่ากลมแบบก็คือเหมือนมีกระเทียมเนี่ยกระเทียมคือคั่นไว้แล้วครับมันจะมีหลายส่วนแต่ว่าพี่ว่าก็จะตั้งใส่หม้อเอาไว้แล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำมันซึ่งมันเบากว่ามันก็จะลอยอยู่ที่เหนือแล้วเขาก็ตักเฉพาะไอ้ตรงที่ส่วนข้างบนนี่แหละที่เรียกว่าหัวกะทิเอามาใส่แล้วก็คั่วต่อนะครับจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นรถมือเขามันก็จะอันนี้ก็รถมือเราอะไรเงี้ยผมเสียดายผมไม่ได้แสดงโชว์ฝีมือเลยผมทำกับข้าวอร่อยนะคุณก็ค่อยมาทำให้เรากินบ้างค่ะโอเคสลับกันบ้างตลอดเอาตัวเองไม่ไหวด้วยนะคะคุณแอลต้องพร้อมต้องพร้อมตัวเองอันนี้ไก่ใช้ทั้งหมดกี่ร้อยโลครับเองน่าจะกี่ร้อยคะเนี่ยน่าจะประมาณถึง200มั้ย250หม้อใหญ่มากครับหม้อสำหรับคนประมาณ20กว่าคนแล้วก็เด็กคนที่อาจารย์คุยอ่ะค่ะที่เจอค่ะคนนั้นน่ะคือเนี่ยเค้าคือแบบเครซี่เรื่องนี้มากคือแกงเขียวหวาน Is she coming? No Right Starting ค่ะ Oh today is Tuesday ใช่ค่ะ Oh she's at school now Yes ตอนนี้เราอยู่กับตัวแทนจากกรรมฐานนะครับสองท่านนี้คุณแม็กและคุณจิตรมาครับผมเพลงยังอยู่ครับนี่เพลงยังโหระพาครับแกงเขียวหวานโหระพาว่าจะใสครับตัวโหระพาครับสดๆนะครับจากไร่ภูชีวกาศครับไร่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวัตถุดิบที่ปลูกที่ไร่สามารถที่จะนำมาปรุงอาหารนอกจากนี้ก็มีการแปรรูปเพื่อที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์โหระพาในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอโหระพาปลูกที่นี่แล้วก็ใส่ในแกงเขียวหวานที่ปรุงโดยเจ้าของไร่เนี่ยรสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับสวัสดีครับพี่หยางอยู่ครับสวัสดีค่ะปาดเลือดค่ะปาดเลือดผู้ใดบริจาคเลือดมากน้อยนะครับเจแอนเจกเมียนะเป็นคนครับเลือดเจแอนบริจาคมาอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้คือเลือดไก่เลือดไก่ใครเป็นคนทำครับตลาดเมียนตลาดไหนครับตลาดปักค่ะตลาดปักธงชัยนะครับตลาดปักคือตลาดปักธงชัยนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะไม่รู้ปักคืออะไรเนาะนะครับปักตะไคร่ปักอะไรครับอันนี้เอามาทำอะไรครับเลือดแกงเขียวหวานค่ะไอแกงเขียวหวานเพชรจะกินไหนวะครับเพชรได้อะไรในวันนี้ข้าวถั่วงอกค่ะข้าวถั่วงอกแกงเขียวหวานใส่น้ำยาขนมจีนได้ไหมได้เออทำได้หลายอย่างกินสดๆได้ไหมไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ต้องฆ่าเชื้อนิดนึงเนาะแล้วก็เอาไปปรุงอาหารก็จะได้อร่อยมากขึ้นอันนี้แต่ละก้อนเนี้ยหนักประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ตามถามลึกมากเลยนะคะแต่ประมาณสัก400กรัมไหม4ขีดได้ไหมไม่น่าถึงประมาณก้อนมันโตน่ารักมากเลยทำไมถึงมันเป็นก้อนแบบนี้ได้ครับเอาออกจากโชว์ไก่ก็เป็นแบบนี้เหรอมันเป็นครีมเลื่อนมันลงไปในครีมใช่ไหมคะแล้วก็ลอยน้ำครับแสดงว่ากระบวนการในการผลิตเลือดไก่เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมีทั้งเลือดด้วยและอาจจะมีน้ำหรือว่ามีตัวที่ทำให้มันก่อรูปให้มันแข็งตัวได้ด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่แบบเจลาตินหรือเพกตินอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าใส่ในพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนแบบนี้สวยงามแล้วก็ทำให้เกิดความสะอาดมากขึ้นก็จะไหลมาตามสายทานตามน้ำมาแล้วก็มาแบ่งบรรจุขายที่ตลาดสดปักธงชัยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับความพิเศษทำไมต้องเป็นเจ้านี้ครับเลือดเจ้านี้มันยังไงกับเจ้าอื่นต้นสืบกับมายูต้นสืบกับมายูอิ่มเป็นคนซื้อนี่เป็นคนคัดเลือกวัตถุดิบตรงนี้ของอิ่มครับคือมีหลายเจ้าครับในตลาดปักธงชัยแต่ว่าแม่อิ่มเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเลยจะหาได้จากไหนเพราะฉะนั้นเมนูทุกอย่างที่เราทำในวันนี้ครับทั้งเลือดไก่ทั้งสมุนไพรทั้งวัตถุดิบปลาไก่อะไรก็ตามแต่เราก็ต้องคัดสรรสิ่งดีๆเพื่อจะทำให้อาหารเนี่ยอร่อยด้วยมีคุณภาพด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาเกลือค่ะผมบอกมันรัวมากเลยครับเนี่ยเกลือหรือว่ารสดีครับเกลือค่ะเกลือเขานัวนะคะเราแอบใส่รสดีมาก่อนพริกชายาครับเป็นผักต้องห้ามนะครับก็คือห้ามลืมใส่นะครับโอ้นี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วครับชายากับแกงเขียวหวานเพิ่งเคยทานที่นี่ปกติก็จะมีแต่โหระพาเท่านั้นต้องใส่ชายาด้วย
โอ้ my god ขอบคุณผลิตเดี๋ยวพี่จะได้ทำงานโอเคเลยครับนี่คือแกงเขียวหวานครับหม้อใหญ่มากครับตอนนี้เราเชิญแขกแล้วประมาณ399คนแขกเพิ่มไปด้วยไหมเวลาให้3 นาทีค่ะทำไมต้อง3 นาทีครับไม่ต้องสุกมากค่ะแล้วมันจะได้ไม่เละแล้วก็ได้ใส่มะเขือพวงต่อได้บางวันมันจะได้พอดีกันง่ายมันเป็นหลังปิดหม้อเองครับนี่ครับเป็นเจ้าของสถานที่เลยครับนี่ครับว่าไงคะเป็นคนสำคัญครับที่ต้องมาปิดจ็อบในการที่จะใส่มะเขือพวงเนาะใช่ค่ะถ้าไม่มีมะเขือพวงจะไม่อร่อยหรือบักแข้งนะครับใส่ในเขียวหวานนะครับไอ้หิมครับทำไมทุกคนใส่ผ้ากันเปื้อนสัวเถาอ่ะอ๋อสัวเถาที่เมื่อก่อนที่เราเป็นทำพวกขนมจีบชลกรค่ะคือดั้งเดิมเลยเราตั้งบริษัทสัวเถาขึ้นมาคือเป็นแบรนด์ของสัวเถานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของจีนใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นคือยูนานอะไรอ่ะมันเป็นเขตนึงอะไรแถวสัวเถายูนานอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วว่าเรานี่มีเชื้อสายจีนมีค่ะแน่ใจไหมมีนะทุกคนเนี่ยในประเทศไทยก็มีสายจีนอ๋อพี่น้องกันเนี่ยแล้วจู่ๆทำไมน้าอิ่มถึงได้อพยพเล่ร่อนมาอยู่แถวปักธงชัยได้นั่งเรือสำเภาหรือถีบสำล้อมันนี้นี่ช่วงนั้นจะเดินมานะคะเพราะว่าช่วงนั้นมีเสือกับหมอนอย่างละหนึ่งใบอย่างละหนึ่งใบใช่ดาบ้างนะแล้วก็เดินพากันอพยพเดินกันมาเจ้าอ้อยต้องอพยพมาด้วยไหมอ๋อเจ้าอ้อยมาทีหลังค่ะเพราะว่าครั้งนี้จะมาบุกเบิกป่าก่อนบุกเบิกป่าใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นป่าอู้ยังเยอะแล้วตอนนี้ก็เลยได้หลายหมื่นไร่เลยตอนนี้มาบุกเบิกนี่หัวหน้าเชฟจากสัวเถานะครับกำลังชิมเขียวหวานครับใช้ได้ไหมครับเชฟอันนี้เป็นรสชาติที่เชฟทานประจำใช่ไหมครับรสชาติที่พวกเราอ่ะจะทำรสชาตินี้ตลอดรสชาติยังไงฮะคือมีแกงเขียวหวานจะต้องมีเค็มหวานมันมาตรฐานเลยครับถ้าถามน้าอีมว่าแกงเขียวหวานที่พี่ออยทำเนี่ยมันมีความต่างความพิเศษไม่เหมือนกับเขียวหวานที่อื่นยังไงครับหนึ่งเป็นสิบจานการปรุงเครื่องตอนแรกเลยเราจะคั่วให้เครื่องแกงเขียวหวานก่อนให้มันออกหอมเครื่องเทศครับเสร็จแล้วเราจะใส่พอเคี่ยวได้สักระยะนึงเราก็จะใส่ไก่สับลงไปเพื่อให้น้ำมันเข้มข้นนัวขึ้นเพราะปกติแกงเขียวหวานทั่วไปเขาจะไม่ใส่หมูสับหรือว่าไก่สับลงไปครับ